ส่วนปกประกันภัยประเทศไทยผนึกกำลังกลุ่ม CIMB ไทยลุกตลาดแบงก์แอชชูรันคาดปี2021สร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทชิงส่วนแบ่งการตลาด 38% เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันครั้งสำคัญค่ะล่าสุดส่วนปกประกันภัยประเทศไทยค่ะได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแบบ Exclusive Partnership กับกลุ่ม CIMB ไทยค่ะประกอบไปด้วยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนบริษัท CIMB ไทยออโต้จำกัดและบริษัทเวอริสจำกัดค่ะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบครันค่ะถือเป็นก้าวสำคัญของส้มปอกค่ะในการลุกตลาดแบงก์แอชชูรันซ์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยโดยตั้งเป้าคาดการรายได้ 1,000 ล้านบาทในปี2021ค่ะและคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดวินาศภัยค่ะได้ถึง 38% ในอีก2ปีข้างหน้าโดยส้มปอกและกลุ่ม CIMB ไทยค่ะได้เตรียมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้แก่ประกันอุบัติเหตุค่ะประกันสุขภาพค่ะประกันภัยโรคมะเร็งประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัยและองค์กรขนาดใหญ่ประกันภัยรถยนต์ค่ะและประกันภัยรถจักรยานยนต์โดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถซื้อผ่านธนาคาร CIMB ไทยได้ทุกสาขาค่ะภาคของเอเชียนะคะซึ่งทำมาแล้วในหลายประเทศจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยลอนช์เป็นประเทศสุดท้ายดังนั้นเราก็มีประสบการณ์จากประเทศอื่นแล้วก็คือมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีที่แถลงข่าวนะคะว่าเรามุ่งเน้นที่จะโตตลาดรายย่อยในของคนไทยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยใน20 กว่าปีนะคะก็ให้บริการกับลูกค้าญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของในประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะในช่วงที่น้ำท่วมเราก็ได้จ่ายเคลมแล้วก็ดูแลลูกค้าของเราเป็นอย่างดีณจุดนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ร่วมมือกับธนาคาร CIMB แล้วก็ในเครือที่มี Worlies แล้วก็ CIMB Auto นะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยในการทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เป็นธนาคารที่กำลังเติบโตนะคะโดยเฉพาะในด้านของดิจิตอลจะเป็นการที่เราทำให้บริษัทซงโปะประกันภัยนะคะสามารถก้าวโตไปพร้อมกันกับเครือ CIMB นะคะโดยการที่เราจะเน้นในลูกค้าไทยรายย่อยทั่วประเทศนะคะก็เป็นการที่พนักงานเราจริงๆแล้วเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานของทั้ง2บริษัทนะคะ2องค์กรนะคะได้ร่วมมือช่วยกันมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านของทั้งวิธีการทำงานวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้ที่แตกต่างกันนะคะเป็นการเสริมทัพที่จริงๆแล้วเราได้ดูกันมานานนะคะกว่าทาง Regional หรือทางภาคพื้นภูมิภาคเอเชียจะเลือกตกลงกันเพราะเป็นสัญญาที่เป็นระยะยาวเป็นพันธสัญญาที่อย่างที่ทราบว่าเราใช้เวลาดูกันนานไม่ใช่ว่าเพิ่งจะตัดสินใจนะคะคือจริงๆทำกันมานานแล้วเป็นแผนธุรกิจที่บ่งให้เห็นบ่งชี้ให้เห็นว่าเครือสมโปกของประเทศญี่ปุ่นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคอมมิตเมนต์หรือมีพันธสัญญาที่จะทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าของธนาคารที่ประกันภัยนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงนะคะให้กับลูกค้าธนาคารนะคะที่ยิ่งพอมีวิกฤตโควิดหรือมีเหตุการณ์ต่างๆจะทราบว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีแผน2แผนสำรองอยู่เสมอนะคะการถ้าพูดภาษาง่ายๆก็อาจจะบอกว่าแบ่งเงินจำนวนมาสักนิดนึงนะคะเพื่อวางไว้ข้างๆสำหรับการซื้อความเสี่ยงกรณีที่เกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยก็มีคนช่วยรับผิดชอบในเหตุที่ไม่คาดไม่ถึงนะคะดูในสถิติอาจจะโอกาสเกิดน้อยก็จริงแต่เวลาเกิดแล้วเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากนะคะเพราะนั้นการที่ธุรกิจมั่นคงก็จะทำให้การจ้างงานมั่นคงต่อมานะคะก็ทำให้ประเทศชาติโดยรวมมั่นคงนะคะเป็นการส่งเสริมประกันภัยสู่ประเทศไทยทั่วไปให้มากขึ้นค่ะ